You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้แนวโน้มเงินบาทจะอ่อนค่ายาวต่อเนื่องหรือไม่หลังอ่อนค่าสุดในรอบ16ปีทะยานแตะ 36.5 บาทต่อดอลลาร์แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็การเงินทั่วโลกเลยค่ะวันนี้อยู่กับรุ้งนะคะในประพรทิพมณีแล้วก็พี่อุ้ยคุณสกุลบุญดีสกุลโชคด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ยสวัสดีครับน้องรุ้งสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะพี่อุ้ยคะคุณผู้ฟังคะช่วงที่ผ่านมาหรือว่าท็อปิกนึงที่ตลาดจับตามองกันมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเงินเฟ้อเนาะซึ่งก่อนหน้านี้อย่างฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ออกมาพูดกันเป็นหลายโทนเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าเงินเฟ้อน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วบางคนก็บอกว่าเงินเฟ้อน่าจะยังอยู่กับเราไปอีกสักพักแต่ปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อของสหรัฐเหมือนจะร้อนแรงไม่แผ่วเลยใช่ไหมคะพี่อุ้ยใช่เลยครับน้องลุงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดก็ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายนซึ่งเขาก็คาดกันนะครับว่าตัวเนี้ยมันน่าจะพีคแล้วแหละโดยที่เขาคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 8.8%แต่ปรากฏว่าตัวเลขออกมานะสูงกว่าการคาดการเยอะพอสมควรเลยออกมาอยู่ 9.1% ตรงนี้ก็ทำให้ตลาดค่อนข้างตกใจเลยแหละว่าเงินเฟ้อที่ว่าน่าจะไต่จุดสูงสุดแล้วจริงๆแล้วว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุดแถมยังออกมาเยอะกว่ามากกว่าการคาดการอีกนะครับค่ะมาถึงตรงนี้นะครับอยากชวนให้น้องลุงไปดูตัวเลขเงินเฟ้อในอดีตที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขประจำเดือนมิถุนาพฤษภาหรือเมษายนถ้าเราไล่ถอยหลังไปเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยสูงกว่าการคาดการทุกครั้งเลยนะครับติดต่อกันเนี่ย4เดือนแล้วซึ่งตลาดคาดเท่าไหร่ซึ่งตลาดก็คาดว่าจะสูงขึ้นแล้วนะแต่ตัวเลขจริงๆที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการทุกรอบเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแรงกดดันมากๆเลยต่อการดำเนินนโยบายทางการเงินของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นซึ่งน้องลุงรู้ไหมว่าธนาคารกลางอ่ะเขาจะมีการประชุมในวันที่26-27กรกฎาคมนี้เพราะนั้นตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่ทริกเกอร์พอยต์อันนึงเลยแหละที่ทำให้ธนาคารกลางอ่ะอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.75% อีกนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าการคาดการณ์นะครับคุณผู้ฟังเราก็เห็นคอมเมนต์จากหลายๆคนที่พูดคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นทางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเขาบอกว่าเงินเฟ้อตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นจนถึงระดับที่เรียกได้ว่าสูงเกินกว่าจะยอมรับได้แล้วแล้วก็การสกัดเงินเฟ้อให้มันชะลอตัวลงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลสหรัฐที่จะต้องทำตอนนี้ตัวนี้เขาก็พูดถึงด้วยว่าการสกัดเงินเฟ้อที่มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจถดถอยทางบุญเยเล่นเขาก็เชื่อว่าการสกัดเงินเฟ้อตอนนี้หรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เมื่อเทียบกับตลาดแรงงานที่ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่แต่ก็ยอมรับว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจได้บ้างแต่สิ่งที่ฮือฮานะครับน้องลุงคืออะไรรู้ไหมก็คือทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดนะครับทางคริสโตเฟอร์ซึ่งเป็น FOMC Voting Member คือเขามีเสียงโหวตในคณะกรรมการด้วยเขาบอกว่าเขาโอเพนนะที่จะปรับดอกเบี้ยนะมากกว่า 0.75% ก็คือหมายถึงว่าในการประชุมรอบนี้มีลุ้นๆว่าจะขึ้นไปถึง 1% เลยเพราะเขาบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าการคาดการแล้วก็ที่สำคัญยอดตัวเลขเศรษฐกิจเช่นยอดการค้าปลีกอะไรต่างๆมันก็ยังออกมาดีกว่าการคาดการอยู่เพราะนั้นตรงนี้เขาพร้อมที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงมากกว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับตรงนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์อันหนึ่งเลยที่หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาก็ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่ามีลุ้นเลยแหละที่ธนาคารกลางอาจจะต้องปรับดอกเบี้ยไปถึง 1% ครับใช่ค่ะพี่อุ้ยจริงๆตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทั้งเงินเฟ้อก็พุ่งมีคอมเมนต์จากทางประธานเฟดอีกใช่ไหมคะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะ 1% in one shot เลยเนี่ยราคาสินทรัพย์ต่างๆก็ดูเหมือนจะ price in เข้าไปแล้วพอสมควรตลาดแรกที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยโดยตรงเลยเนี่ยลุงว่าก็คือตลาดบอลเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็คือยิวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยนะคะตัวสั้นๆเนี่ยพากันปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวที่เป็นเทนเนอร์ตัวยาวๆเนี่ยนะคะพากันปรับลดลงส่วนทางกันยกตัวอย่างพันธบัตรสหรัฐอายุ2ปีเนี่ยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเปิดตลาดมาที่ประมาณ 3.13% นะคะพี่อุ้ยแต่ว่าพอมีเงินเฟ้อประกาศมาปุ๊บตลาดก็รีแอคแล้วก็เรทเนี่ยวิ่งขึ้นไปพีคอยู่ที่ประมาณ 3.26%อันนี้ react แทบจะทันทีเลยนะแล้วก็ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนของเขานะคะ
็นทิศทางที่สวนกันก็คือตอนต้นสัปดาห์เนี้ยเปิดตลาดมาอยู่ที่ประมาณ 3.1% แต่ว่าพอมีเรื่องของเงินเฟ้อหรืออะไรต่างๆมาเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าปรับลดลงมาเหลืออยู่แค่ 2.93% ในช่วงปลายสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นการลดลงอยู่ประมาณ 0.2% ซึ่งในระยะเวลาสั้นๆแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นการปรับลดลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวเหมือนกันทีนี้เนี่ยลุงอยากชวนคุณผู้ฟังมองต่อไปอีกนิดนึงค่ะว่าไอ้ movement ที่ว่าตัวพันธบัตรตัวสั้นๆปรับขึ้นแล้วตัวยาวๆปรับลงเนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้างลุงก็ชวนมองตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่า yield ตัวสั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสะท้อน expectation ของดอกเบี้ยอย่างพวกอัตราดอกเบี้ยนโยบายพอสมควรขณะที่ดอกเบี้ยตัวยาวๆเนี่ยค่อนข้างสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนาะพี่อุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงคิดว่า implication หลักๆเนี่ยเรามองคร่าวๆได้อยู่2อย่างอย่างแรกก็คือตลาดเนี่ยค่อนข้างเชื่อเหมือนกันว่าการที่ Fed อาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้แรงขึ้นอีกเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างสอดคล้องกับตัวเรทของตัวพันธบัตรตัวสั้นๆที่มันปรับขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับที่ประธาน Fed อย่างคริสโตเฟอร์วอลเลอร์พูดที่พี่อุ้ยอัปเดตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนข้อที่2ก็คือลุงคิดว่าเรื่องของความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เร็วและแรงแล้วมันจะมากระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจ US ทำให้เศรษฐกิจ US เนี่ยจะถดถอยลงไปอันนี้มันดูชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะพี่อุ้ยชัดขนาดไหนรู้ไหมคะลุงลองไปเก็บข้อมูลดูนะชัดขนาดที่ว่าความ invert ของ yield curve ที่ตลาดพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอย่างถ้าเราดูจากส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีกับ2ปีของสหรัฐเนี่ยกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ 0.2% กว่าๆแล้วซึ่งถ้าเทียบกับช่วงไครซิสเนาะก่อนไครซิสปี2008ซึ่งก็ถือว่าเป็นไครซิสที่โด่งดังของสหรัฐแล้วในตอนนั้นน่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยตัวยิลด์เนี่ยติดลบส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน10ปีกับ2ปีเนี่ยติดลบไปแค่ 0.1% กว่าๆเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงเหมือนกันนะที่เราต้องติดตามดูกันนะว่าเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนเนาะแล้วก็คงจะต้องติดตามดูว่าตลาดเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนด้วยทีนี้ถ้าถามเรื่องของความเชื่อเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย 1% in one shot ของตลาดเนี่ยถามว่ามันมีมูลไหมลุงก็อยากชวนมองต่อนิดนึงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังลุงว่ามันก็แอบมีมูลในระดับนึงนะเพราะว่าถ้าเรารีแคปเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดปีนี้ถ้าคุณผู้ฟังจำได้เนี่ยจริงๆเฟดเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยไปทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมคะพี่อุ้ยครั้งแรกเนี่ยคือช่วงเดือนมีนาคมครั้งที่2คือช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็ล่าสุดคือช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครั้งแรกเนี่ยตอนช่วงเดือนมีนาเขาขึ้นดอกเบี้ยไป 0.25% ตอนนั้นเงินเฟ้อก็ยังแรงต่อพอมาเดือนพฤษภาเขาขึ้นดอกเบี้ยไป50 basis point หรือ 0.5% ก็คือขึ้นแรงขึ้นในครั้งเดียวใช่ไหมคะอย่างที่พี่อุ้ยเล่าเมื่อกี้ก็เงินเฟ้อก็ยังพุ่งขึ้นไปต่ออีกจนล่าสุดเนี่ยช่วงเดือนมิถุนาขึ้นไปครั้งเดียว 0.75% เลยล่าสุดเงินเฟ้อก็ยังออกมาสูงสุดในรอบ40ปีอย่างที่พี่อุ้ยบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตลาดมีมูลไหมที่เชื่อว่าครั้งนี้อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยทีเดียวเนี่ย 1%ลุงก็คิดว่ามันก็มีมูลเหมือนกันแล้วก็คงจะต้องติดตามกันในการประชุม FOMC ครั้งที่จะมาถึงวันที่26-27กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ asset class อย่างเรื่องของบอนด์พันธบัตรเนี่ยไม่ใช่ asset class เดียวที่มีการ react ในเรื่องของราคานะในเรื่องของตลาด FX เองเนี่ยก็หวือหวาไม่แพ้กันค่ะพี่อุ้ยเอาลุกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวดอลลาร์กลายเป็นว่าแข็งค่านำสกุลเงินแทบจะทุกเคอเรนซีไปเลยอะอย่างตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปแตะระดับประมาณ108แล้วซึ่งสูงสุดในรอบประมาณ20ปีแล้วก็ตัวบาทเองนะคะของบ้านเราก็กลายเป็นว่าบาทเนี่ยอ่อนค่าไปแตะระดับประมาณ 36.7 นับเป็นการอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ20ปีนอกจากนี้เนี่ยตัวยูโรดอลลาร์นะพี่อุ้ยกลายเป็นว่าอยู่ประมาณ parity แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่เลยพี่อุ้ยพอจะลองอัปเดตเรื่องของยูโรให้ฟังได้ไหมคะใช่ครับน้องลุงตัวค่าเงินยูโรเรียกได้ว่าแตะ parity ก็คือว่า1ยูโรแลกได้เท่ากับ1ดอลลาร์เลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังจำได้เนาะประมาณปี2014เนาะย้อนกลับไปสักประมาณไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาค่าเงินยูโรดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ 1.4 ก็คือ1ยูโรเนี่ยแลกได้ 1.4 ดอลลาร์แต่ตอนนี้หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเขาส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งแกร่งก็ทำให้ค่าเงินยูโรอ่ะมันร่วงลงมามากจนมาที่1ยูโรเนี่ยเท่ากับ1ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สำคัญทีเดียวเนาะนานๆทีเราจะเห็น2ค่าเงินเนี่ยมันมาเท่ากันแล้วก็1ยูโรกับ1ดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าที่สุดในรอบ20ปีเลยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้มาจากดอลลาร์อย่างเดียวเนาะที่ปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันมาจากความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของทางยูโรโซนด้วยเพราะว่าในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เนาะน้องลุงเราเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งพอสมควรแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมครับ
ในมุมของยุโรปน่ะมีทั้งปัญหาเงินเฟ้อแล้วเศรษฐกิจเองก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ด้วยหลังจากเจอความไม่แน่นอนที่ทางรัสเซียบุกยูเครนเสร็จแล้วตอนนี้มันก็ส่งผลทำให้ทางยุโรปอาจจะต้องเผชิญวิกฤตพลังงานว่าต้องมาลุ้นกันว่าทางรัสเซียเขาจะยุติส่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้มันก็มีมากขึ้นมาในขณะที่เงินเฟ้อก็พุ่งสูงขึ้นเพราะนั้นตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่กระทบกับเศรษฐกิจยุโรปเหมือนกันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าพอมองสองภาพเนี้ยก็ค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นเยอะเลยมาเทียบกับค่าเงินยูโรค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของตลาดการเงินโลกนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก่อนที่ตัวเลขเงินเฟ้อจะออกมาตลาดก็รับรู้ว่าเฟดมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เนาะพี่อุ้ยแต่ว่าตอนนี้พอโอกาสเริ่มเปลี่ยนมาเป็น 1% แล้วเนี่ยต้องจับตาดูเหมือนกันว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบไปตามๆกันเลยทีนี้ตะกี้เนี่ยเราพูดถึงเอฟเฟคต่อตลาด FX ตลาดบอนด์ไปแล้วใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยมีอีกตลาดนึงนะที่น่าสนใจก็คือตลาดน้ำมันนั่นเองที่ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะคะคุณผู้ฟังน้ำมันเนี่ยเคยวิ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงทีเดียวตอนนี้ย่อลงมาค่อนข้างเยอะอันนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างคะพี่อุ้ยคุณผู้ฟังก็คงจะสังเกตเนาะว่าราคาน้ำมันในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงมาเยอะมากเพราะว่าตัวเนี้ยหลักๆ ก็คือว่าตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มที่จะมีความเสี่ยงแล้วว่าจะถดถอยลงใช่ไหมครับเพราะนั้นพอเศรษฐกิจถดถอยความต้องการของน้ำมันน่ะมันก็น่าจะลดลงมันก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเนี้ยกระทบเลยปรับลดลงมาแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญเลยเนาะก็คือตลาดก็ไปจับตามองที่ประเทศจีนซึ่งประเทศจีนน่ะนะเขาก็เป็นประเทศผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจชะลอตัวลงแถมยังมีความเสี่ยงตัวโอไมครอนสายพันธุ์ใหม่ถ้าเราตามข่าวเราคงเห็นว่าจีนน่ะอาจจะต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกสักครั้งหนึ่งละหลังจากผู้ติดเชื้อเร่งตัวขึ้นมาตัวเนี้ยในสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญด้วยของจีนก็คือ GDP ประจำไตรมาสที่2ปรากฏออกมานะคะคุณผู้ฟังขยายตัวไปแค่ 0.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอันนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดมากเลยนะเขาคาดว่าจะโตสักประมาณ 1% แล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถือว่าติดลบไป 2.6% ด้วยตัวเลข GDP ที่โตอยู่แค่ 0.4% เนี่ยถือว่าเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดของจีนในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเราตัดในช่วงของวิกฤตโควิดออกไปเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเลยว่าจีนเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วแหละจากการล็อกดาวน์ต่างๆเศรษฐกิจเขาชะลอตัวลงความต้องการของน้ำมันก็ลดลงแล้วสุดท้ายมันก็แน่นอนแหละน้องลุงมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นซึ่งเราคงจะเห็นว่าพายุหลายๆลูกตอนนี้มันก็เรียกว่ากระหน่ำที่จะมาพร้อมๆกันเลยนะครับใช่เลยค่ะไม่ได้มีแค่พายุเกี่ยวกับเรื่อง GDP ของทางจีนอย่างเดียวนะพี่อุ้ยพายุอีกลูกก็คือทางฝั่งของสหรัฐเองค่ะก็ล่าสุดถูกปรับลด forecast GDP เหมือนกันทาง IMF เนี่ยนะคะมีการให้คาดการณ์ตัว GDP ของสหรัฐออกมาโดยที่เขาปรับลดลงมาทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยปีนี้เนี่ย IMF เขาก็ปรับลด GDP นะคะคาดการณ์ว่าน่าจะโตเหลือแค่ประมาณ 2.3% จากเดิมที่เคยคิดว่าน่าจะโตได้ 2.9% ปีหน้าเนี่ย IMF ก็ปรับลด GDP ของสหรัฐคิดว่าน่าจะโตได้แค่ร้อยละ 1% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่าน่าจะโตได้ประมาณ 1.7% ค่ะอันนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อไปเนาะว่าพายุเนี่ยเมื่อไหร่จะเบาลงสักทีเพราะว่าเราทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์ของโควิดตามมาด้วยเรื่องภาวะอะไรต่างๆเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะคลี่คลายโดยเร็วนะคะกลับมาดูความเคลื่อนไหวส่วนของบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะพี่อุ้ยแน่นอนว่าในเรื่องของดอลลาร์แข็งค่าทำให้บ้านเราบาทอ่อนไปเหนือ36 บาทอย่างที่อัปเดตไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลขสำคัญตัวหนึ่งแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของการประชุมกนง.ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะพี่อุ้ยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่าด้วยการขึ้นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างแรงของสหรัฐเนี่ยนะคะก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะหลายๆคนค่อนข้างเชื่อว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยขึ้นมาประมาณ 0.25% ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงจะต้องจับตาดูต่อไปเนาะเพราะว่าด้วยเอาลุคใหม่ที่บอกว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ 1% in one shot เนี่ยอันนี้จะทำให้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยไทยกับดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยก็ห่างขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คงจะต้องติดตามดูว่าจะมีเรื่องเงินทุนไหลออกหรือเปล่าหรือว่าบาทเนี่ยจะอ่อนต่อไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันใกล้ชิดนิดนึงนะคะในวันที่10สิงหาคมนี้จะมีการประชุมกนง.บ้านเราค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์รอบโลกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับเรา2คนได้ใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ของ Bank of Bank SME นะคะโดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะส
สวัสดีครับ